ส่วนประเด็นเรื่องการเลือกตั้งตกลงว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมีข่าวออกมาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับโดยที่จะไม่มีการลงนามเป็นหนังสือส่งกลับไปที่กกต.ว่ารัฐบาลจะไม่ออกพระกฤษฎีกาเพราะเห็นว่าไม่มีอำนาจสำหรับการออกกฤษฎีกาฉบับใหม่28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดตามที่กกต.บอกเพราะเห็นว่าเป็นอำนาจกกต.ไม่ลงนามในหนังสือไปเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นข้อผูกมัดให้จะเล่นงานรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือพรรคเพื่อไทยกกต.เมื่อวานนี้ระบุนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีมติอย่างเป็นทางการค่ะคุณสมชัยศรีชุติยากรระบุนะครับว่าเมื่อเข้าครม.ก็ถือเป็นเจตจำนงแล้วค่ะเพียงพอที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปขณะที่ก็จะดำเนินการในกรณีที่มีการร้องว่าคุณยิ่งลักษณ์ใช้ทรัพยากรของรัฐในระหว่างทวนนกขมิ้นหลังยุบสภาซึ่งมีการร้องให้ตรวจสอบขณะที่เจ้าหน้าที่ที่มาแจ้งเนี่ยหรือมาชี้แจงก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าไม่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐในการลงพื้นที่หาเสียงอย่างที่กล่าวหาแล้วก็บอกว่าเอกสารบางประการยังติดอยู่ในทำเนียบประมาณสัก 20%ที่ถูกปิดล้อมอยู่คุณสมชัยบอกให้เวลา15วันกับการเอกสารมาชี้แจงทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไล่เรียงกันละเอียดรอพอ